คำว่าเจิมใครๆก็เคยได้ยินและเข้าใจความหมายด้วยการเจิมมักจะกระทำกับสิ่งใหม่เช่นบ้านใหม่รถใหม่ของเก่าปกติไม่มีการเจิมสวัสดีครับวันนี้ขอเสนอคำขอมอีกคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันคือคำว่าเจิมครับคำเต็มๆม,มาจากภาษาขอมคือจอมเจิมและจันเจียมแปลว่า ชิวในเขเมิปัจจุบันใช้ว่าจินเจิม์จเจิงจามเจิงจามเจิงจามแปลว่าชิวตัดเอาเฉพาะพยางค์หลังมาคือเจิมหมายถึงการเอาแป้งหอมแต้มเป็นจุดๆที่หน้าผากหรือสิ่งที่ต้องการให้มีสิริมงคลเป็นการเสริมและเพิ่มขึ้นภาษาปะเป็นคำแสดงหมายถึงเปิดประเด็นเป็นคนแรกเคยได้ยินสมัยโบราณว่าสาวเบริสุดก็ให้พรามเจิมก่อน คำว่าเจิมในร้อยกรองหมายถึงคิ้วคำกริยาคือเอาแป้งหอมแต้มเป็นจุดๆที่หน้าผากหรือสิ่งที่ต้องการให้มีสิริมงคลคำนามหมายถึงคิ้วคำว่าเจิมเราได้ยินบ่อยเช่นนิมนพระมาเจิมป้ร้านประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ร้านการเอาแป้งหอมปรุงด้วยน้ำมันจันทร์ผสมกับแป้งกระเจะแต้มเป็นจุดที่หน้าผากหรือที่สิ่งที่ต้องการให้มีสิริมงคล เอาแป้งหอมจ้ำเป็นจุดๆเรียกเจิมป้ายเจิมหนังสือในวันครูและเจิมหน้าผากให้คู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงานเจิมเครื่องบินเจิมเรือรบและอื่นๆชาวอินเดียนิยมการเจิมมาตั้งแต่สมัยดึกนํำบันมีหลายแบบแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์เช่นเพื่อการเสริมสวยเพื่อบำรุงความสุขเพื่อบำบัดความทุกข์และอื่นๆทางด้านศสยศาสตร์เชื่อว่าการเจิมที่ทำถูกวิธี จะสามารถทําให้มีสเสน่ห์หรือสามารถป้องกันและบําบัดสัพรโรคาพาธโรคภัยอันตรายต่างๆตลอดจนผีสางมารร้ายได้ในประเทศไทยการเจมิมจะใช้เฉพาะในงานมงคลบางอย่างเช่นงานแต่งงานหรือขึ้นบ้านใหม่ในพิธีแต่งงานเมื่อผู้เป็นประธานหรือผู้ใหญ่ในพิธีสูง่มงคลให้แก่คู่บ่าวสาวแล้วก็จะเจิมหน้าผากคู่บ่าวสาวแล้วจึงหลั่งน้ําพระพุทธมนต์ลงที่มือของคู่บ่าวสาว แต่ผู้ใหญ่บางท่านว่าควรจะหลังน้ำพระพุทธมนต์ก่อนแล้วจึงเจิมหน้าผากเพราะการหลังน้ำพระพุทธมนต์เปรียบเสมือนการอาบน้ำชำระร่างกายให้บริสุทธิ์หมดจดการเจมิมเปรียบเสมือนการผัดหน้าแต่งตัวหลังจากอาบน้ำแล้วจึงต้องอาบน้ำก่อนแล้วจึงแต่งหน้าไม่ใช่แต่งหน้าเสร็จแล้วจึงอาบน้ำในพระราชนิพ์รามเกียรติ์ตอนอภิเษกพระรามกับนางสีดาซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องการสมโพชเวียนเทียนนั้น ก็มีการเจิมก่อนแล้วจึงรดน้ำการเจิมนั้นที่เจิมแต้มเดียวจนถึงเก้าแต้มก็มีถ้าเจิมสามแต้มนิยมเจิมเป็นรูปหน้าจั่วคือเจิมยอดจั่วก่อนแล้วจึงเจิมฐานจั่วอีกสองด้านและในการเจิมนั้นบางคนก็ใช้หัวแม่มือเจิมบางคนก็ใช้นิ้วชี้เจิมบางคนก็ใช้นิ้วกลางเจิมที่บางคนใช้หัวแม่มือเจิมเพราะถือเป็นเคล็ดว่าผู้ได้รับเจิมนั้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตต่อไปในภายภาคหน้า เพราะหัวแม่มือเป็นนิ้วที่ใหญ่และเป็นหัวหน้าของนิ้วทั้งหลายที่บางคนใช้นิ้วกลางเจิมเพราะถือเป็นเคล็ดว่าผู้ได้รับเจิมจะมีเกียรติยศสูงสุดเพราะนิ้วกลางเป็นนิ้วที่ยาวกว่านิ้วอื่นๆทั้งหมดส่วนที่บางคนใช้นิ้วชี้เจิมก็เพราะถือเป็นเคล็ดว่าผู้ได้รับเจิมจะมีอำนาจเพราะนิ้วชี้เป็นนิ้วที่ใช้ชี้สั่งงานภาพิธีเจิมแผ่นป้ายศูนย์อินดิศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่26มีนาคม2 5 5 5สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีในขณะนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อินดีศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทรงพระสุรายและทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อศูนย์อินดีศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคาถาเจิมรดเสริมความสิริมงคลถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่น ในเรื่องการคุ้มครองปกปักรักษาผู้ใช้รถจะมีคาถาเจิมรถอยู่สองบทด้วยกันผมขอเขียนอักษรขอมภาษาบาลีนะครับ 1. คาถาพระเจ้าห้าองค์หรือแม่ทาุใหญ่คาถาเจิมรถบทแรกจะเป็นการอัญเชิญพระเจ้าห้าองค์หรือแม่ทาุใหญ่เพื่อบอกกล่าวให้ทราบว่ารถคันนี้ใครเป็นเจ้าของขอให้ท่านช่วยคุ้มครองจากพยาอันตรายให้คล้วคลาดปอดภัยตลอดการเดินทางคาถาท่องดังนี้ อิติสุขโตอารหังพุทโธนโมพุทธายะปทวีคงคาภูมเทวะมามิหังสุจิโตพุทธังคล้วคลาดธรรมังคล้วคลาดสังฆังคล้วคลาดสองคาถาไหว้แม่แย่านางคาถาเจิมรถบทที่สองเพื่อถวายของไหว้และบูชาแม่แย่นานาประจำรถเริ่มต้นจากตั้งนโมสามจบ จากนั้นท่องสุทินังวัตถุธาหนังอาสวัตขยาวหังโหตุทุติยมปิดสุทินังวัตถุทานังอาสวัตขยาวหังหัตุตติยมปิดสุทินังวัตถุธานังอาสวัตยวหังโหตุโดยแปลได้ความว่าขอลูกถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่าหนังรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกหลานทั้งหลายเทินสาธุยันเจิมรถมีหลายแบบผมขอนำมาให้ดูเพียงแบบเดียวดังนี้ครับการเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลน,นั้นเป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธและพราหมณ์โดยแบ่งได้ดังนี้ตามความเชื่อของพราหมณ์จุดทั้งสามนั้นเป็นตัวแทนของเทพเจ้าตามหลักศาสนาทั้งสามองค์นั่นก็คือพระพรหมพระวิษณุ และพระศิวะหรือที่รู้จักกันในชื่อพระตรีมูรตินั่นเองซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งความรักตามความเชื่อพราหมณ์การเจิมหน้าผากทั้งสามจึงเปรียบเสมือนการรับพรจากเทพเจ้าสูงสุดทั้งสามนั่นเองตามความเชื่อศาสนาพุทธเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตคู่โดยจุดทั้งสาเป็นตัวแทนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดของพุทธศาสนิกชนการเจิม เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียโดยชาวอินเดียจะมีการเจิมหน้าผากในวันวิวาเพื่อแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นมีคู่สมรสแล้วไม่ใช่สาวโสดอีกต่อไปการเจิมเพื่อเป็นการรับพรจากผู้ใหญ่ในพิธีแต่งงานการเจิมหน้าผากจะเป็นหน้าที่ของผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นผู้เจิมให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวทั้งสองซึ่งในระหว่างเจิมก็จะให้ศีลให้พรรวมถึงคำแนะนำในการดำเนินชีวิตคู่ เพื่อให้การเริ่มต้นการแต่งงานของบ่าวสาวเต็มไปด้วยสิริมงคลวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคือคำว่าเจมิมนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ